เราต้องเชื่อรายงานจากพระเจ้ารีพอร์ตของพระเจ้ามากกว่ารีพอร์ตของด็อกเตอร์แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ให้หมอเนี่ยรักษาความป่วยไข้ของเราให้หายดีด้วยเอเมนไหมครับแต่เราต้องเชื่อรายงานรีพอร์ตของพระเจ้าเนี่ยมากกว่าเอเมนไหมครับถ้ารีพอร์ตของหมอบอกว่าเจ้าอีคุณจะมีชีวิตอยู่ได้ภายใน6เดือนกับรายงานของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแล้วท่านจะเลือกเอาอะไรล่ะครับจะเอารายงานพระเจ้าหรือเอารายงานหมอครับขอบคุณพระเจ้าปรบมือให้กับพระเจ้าของเราและปรบมือให้คนมีความเชื่อดังนั้นพี่น้องสิ่งที่สำคัญถ้าหมอนัดท่านไปวันอาทิตย์เนี่ยพี่น้องต้องคิดหนักแล้วต้องเปลี่ยนวันแล้ววันอาทิตย์หมออย่านัดเพราะว่าฉันมาไม่ได้เพราะฉันจำเป็นจะต้องไปเข้าเฝ้ากษัตริย์คือพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับอาจารย์มื้อนี้ลาเด้อหมอนัดทำไมนัดวันอาทิตย์ทำไมก็นัดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ไปสิเอเมนไหมครับพี่น้องเราต้องมีจุดยืนเราต้องเป็นเอาความจริงของพระเจ้ามาเพื่อครับหมอจะได้รู้ว่าโหยังมีใหญ่กว่าเราอีกเหรอเนี่ยแล้วพูดนั้นใครล่ะพระเยซูนะหมอพระเยซูนัดวันอาทิตย์นะหมอนัดบ่ได้ค่อยบ่ได้มาคันพระเยซูนัดค่อยต้องไปไม่มีใครเอเมนสักคนเลยเอเมนไหมครับ Amen. พระเยซูนัดเราทำไมพูดอย่างนั้นพระธรรมมิบูบอกว่าอะไรครับพระคัมภีร์กล่าวว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากเพราะวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมาก็ใกล้เข้ามาแล้วเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องมาหาพระเจ้าในวันอาทิตย์และเราเองบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครที่มาหาเราวันอาทิตย์บอกว่าเราไม่ว่างนะไปหาพระเจ้าช่างจะมาวัดบ้านเราจะมาปลูกสร้างบ้านเราเจ้าอย่ามาเมื่อวันอาทิตย์เด้อคอยบ่อยู่ต้องบอกเขาไม่ใช่อาจารย์อันมื้อนี้นัดรถเกี๊ยวเข้ามามันติดไล่เลยแล้วมาวันอาทิตย์บอกเลยถ้าเกิดมันเกี่ยววันอาทิตย์ไม่ได้ก็ไม่ต้องเกี่ยวเกี่ยววันจันทร์เอเมนมั้ยครับยังเสียงดังอยู่แสดงว่านั่นอยู่พี่น้องอยากให้เขามาบีบเราได้แต่เราต้องให้เขาเข้าใจความจริงพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเจ้าของรถเกี่ยวเอ้าเป็นยังล่ะคนอื่นบ้านนั้นเข้ากับเกี่ยวขอวันอาทิตย์บ้านค่อยมันบ่ได้มันเป็นยังบ่ได้ค่อยต้องไปวันอาทิตย์นะต้องไปหาพระเยซูพระเยซูเป็นกษัตริย์ของค่อยเอเมนมั้ยครับพี่น้องจำดีๆนะตอนนี้อัดวิดีโอไว้แล้วนะอาทิตย์ต่อไปไม่ใช่พี่น้องพูดกลับคำนะเราเองเนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าใจว่าพระเยซูครอบครองเหนือชีวิตของเราเอเมนไหมครับแล้วพี่น้องผมหนุนใจให้กำลังใจพี่น้องท้าชวนพี่น้องบอกว่าถ้าเรามอบชีวิตของเราไว้ให้กับพระองค์จริงๆนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นพระเจ้ารับผิดชอบเองเอเมนไหมครับอาจารย์ถ้ามันเกิดเป็นยังไงแล้วผู้ใดมารับผิดชอบข้าพเจ้าเยซูรับผิดชอบไงเอเมนไหมครับเพราะอะไรพระองค์พูดอย่างนั้นสิมัทธิวบทที่6ข้อ33ก็เลยจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่หลังเหรอพี่น้องฟังดีๆนะแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์ที่หลังเรื่องของเงินหรือเปล่าไม่ใช่ก่อนแปลว่าอันดับแรกก่อนแปลว่ามาก่อนเพื่อนก่อนไม่ใช่อยู่ที่หลังก่อนหมายถึงว่ามาอันดับต้นเอเมนมั้ยครับเนี่ยต้องให้อาณาจักรพระเจ้ามาอันดับต้นเลยเอาพระเจ้าก่อนเหมือนผมหนุนใจพี่น้องหลายครั้งว่าพี่น้องถ้าหมู่ตามดูตามศักยภาพนะพี่น้องผมเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆเลยอาจจะระดับล่างๆด้วยซ้ำแต่พ่อใจอยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าก็เลยสนับสนุนแล้วพี่น้องเก่งกว่าผมอีกพี่น้องจะได้รับการสนับสนุนถ้าเราเอาพระเจ้ามาก่อนเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าอ
เมื่อวานนะครับประตูห้องน้ำพังตั้งนานแล้วล่ะของลูกชายศรีภรรยาผมก็เลยซื้อไอ้ที่ผ้าม่านเนื่องจากว่าประตูที่แข็งแรงเนี่ยไม่สามารถจะรองรับความชะกันของลูกชายได้ก็เลยแทนที่จะเอาแข็งแรงเนี่ยเอาเป็นผ้าม่านก็แล้วกันผมคิดโอ้ถ้าเกิดสมมุติว่าเอาผ้าม่านนะเราก็ไม่มีสว่านเจาะต้องให้ครูโจแล้วล่ะมีโอกาสได้มาเจาะให้แต่ขอบคุณพระเจ้าลูกชายไม่ต้องสว่านเลยครับไม่รู้เขาเอาความคิดจากไหนมาจากดึงนั่นมาใส่ดึงนี่เสร็จเลยไม่ต้องอาศัยครูโจละขอบคุณพระเจ้าก็หมายก็คือสิ่งที่เราเองดูเหมือนมีหลายอย่างที่เราเองไม่สามารถที่จะทำได้แต่พระเจ้าเองสามารถที่จะใช้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเพื่อทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับฉะนั้นพี่น้องอย่าไปดูที่ความจำกัดของเราแต่ให้ดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์สิ่งที่เราทำไม่ได้พระเยซูทำได้สิ่งที่เราทำไม่สำเร็จพระเยซูทำสำเร็จและพระเยซูอยู่ในเราอีกต่างหากเอเมนไหมครับดังนั้นไอ้สิ่งที่พี่น้องแพ้ในสายไปในพระเจ้าไม่สำคัญเลยเพราะพี่น้องแพ้แต่พระเยซูที่อยู่ในพี่น้องไม่แพ้เหมือนหนังจีนเรื่องหนึ่งนะมันมีตัวละครเรื่องหนึ่งบูรพาไม่แพ้ว่างั้นมีชื่อเรื่องบูรพาไม่แพ้ไม่ว่าโอ้โหไม่มีโอกาสแพ้เลยพระเยซูของเราไม่แพ้เลยเอเมนไหมครับและพระองค์ทรงอยู่ในเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพระนามของพระเจ้าเป็นพระนามที่ยอดเยี่ยมเป็นพระนามที่แบบผมมีโอกาสได้ใคร่ควรแล้วเนี่ยโอ้โหพระนามของพระเยซูที่เป็นกษัตริย์ของเราเนี่ยมีความโดดเด่นทุกด้านเลยพี่น้องเวลาสมมติว่าพี่น้องมองใครสักคนหนึ่งอัตลักษณ์ชีวิตของเขามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับถ้าคนนั้นทำอะไรช้าเนี่ยโอ้ยคนนั้นก็จะบอกว่าอะไรครับสายเสมอเชื่องช้าแต่ถ้าคนไหนโอ้ยอยู่ไม่นิ่งเลยโอ้แอคทีฟตลอดก็จะโอ้โหคนนี้โอ้โหล่าเริงตื่นเต้นตลอดนะก็เป็นลักษณะชีวิตของเขาใช่ไหมครับแล้วพี่น้องมาดูลักษณะชีวิตของพระเยซูที่เป็นตัวตนของพระองค์เลยพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับชื่อแรกของพระองค์คือ Wonderful Counselor ที่ปรึกษามหัศจรรย์แต่ก่อนผมไม่เคยคิดเรื่องนี้นะเอ๊ะทำไมต้องเอาที่ปรึกษามาไว้อันดับแรกชื่ออื่นก็มีนะพระบิดานิรันดร์ก็ใช่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็ใช่แต่ทำไมเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์โอ้โหถ้อยคำพระเจ้าเนี่ยทันสมัยจริงๆเลยพี่น้องเพราะอะไรครับเดี๋ยวนี้เราจะเน้นกันเรื่องอะไรครับโค้ชชิ่งบริษัทก็จะต้องมีที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรีก็จะต้องมีที่ปรึกษามีที่ปรึกษาและที่ปรึกษาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ต้องเสียเงินเดือนนะครับในโลกนี้ 300,000 500,000 แล้วแต่ขนาดของบริษัทและที่ปรึกษาเองเนี่ยบางเรื่องก็ช่วยได้บางเรื่องก็จำกัดไม่สามารถจะช่วยได้แม้จะดูเหมือนว่าเอ็กซ์เพิร์ทเชี่ยวชาญด้านนั้นแต่ก็มีความจำกัดและก็ไม่สามารถจะมาเป็นที่ปรึกษาตัวต่อตัวได้แต่ชื่อแรกขององค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นกษัตริย์ของเราชื่อแรกของพระองค์คือที่ปรึกษามหัศจรรย์ตบมือให้กับพระเยซูด้วยกันความหมายคือพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาของเราตัวต่อตัวเอเมนไหมครับดีใจไหมครับโอ้พี่น้องหลายครั้งเรามีคดีความเนี่ยเราไปปรึกษาทนายความเนี่ยพี่น้องเสียเงินไหมครับเสียเงินนะพี่น้องแค่เขาให้คำปรึกษานี่ก็เสียเงินละแต่สำหรับองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นที่ปรึกษาของเราที่ใกล้ชิดกับเราที่พระองค์อยากใช้เวลากับเราที่พระองค์อยากจะให้คำปรึกษากับเราในทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยพระองค์ไม่คิดค่าชั่วโมงเพราะพระองค์ทรงจ่ายให้เรา
็มครบถ้วนสมบูรณ์ที่ไม้กางเขนเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับดังนั้นเราจะต้องปรึกษาพระองค์บ่อยๆปรึกษาเรื่อยๆปรึกษาทุกเรื่องอาชีพการงานปรึกษาเรื่องคู่ครองเรื่องคู่ครองโอ้ทำไมเงียบแบบนี้เนาะเรื่องคู่ครองปรึกษาเรื่องเป้าหมายในชีวิตปรึกษาเรื่องทำความเข้าใจในพระคัมภีร์ปรึกษาปรึกษาทุกเรื่องเรื่องการเลี้ยงลูกปรึกษาครอบครองทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์คำว่ามหัศจรรย์หมายถึงอะไรอัศจรรย์ทำสิ่งที่คนทำไม่ได้นั้นทำได้ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดีมันแย่แต่พระองค์มีที่ปรึกษากิจการสามารถไปได้เอเมนไหมครับเศรษฐกิจบนสวรรค์อาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของโลกการเงินในสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเงินของโลกสุขภาพในโลกกับสุขภาพในสวรรค์คนละเรื่องกันเพราะในสวรรค์ไม่มีเจ็บไข้ได้ป่วยและพระองค์ต้องการให้อาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีน้องเฉยทำไมปรบมือกับพระเจ้าสิเอเมนไหมครับดังนั้นเวลาพี่น้องไม่สายพี่น้องอย่าเพิ่งไปคิดถึงหมออย่าเพิ่งไปคิดถึงอาจารย์แต่ให้คิดถึงพระเยซูก่อนเอเมนไหมครับโอ้อาจารย์กันอาจารย์อยู่โมโมเนี่ยอาจารย์วางมือให้คักๆพี่น้องอาจารย์ก็วางมือหายก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ที่สำคัญคือผู้ที่ทำให้หายไม่ใช่อาจารย์แต่พระเยซูเอเมนไหมครับที่ปรึกษามหัศจรรย์โอ้พี่น้องผมก็นั่งคิดเรื่องนี้โอ้ใช่นะและพระองค์ที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นเหมือนกับพระองค์อยากใกล้ชิดเราอ่ะพระองค์อยากเป็นตัวต่อตัวตัวต่อตัวไม่ใช่เอาภาพรวมไม่ใช่เป็นกลุ่มเท่านั้นแต่ละคนเลยพระเจ้าอยากเป็นที่ปรึกษาของเราส่วนตัวและเราไม่ต้องจ้างไม่ได้เสียเงินอะไรเลยใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นที่ใช้เวลากับพระองค์ไม่ใช่เพราะเราต้องการสนิทสนมกับพระองค์แต่ที่เราใช้เวลากับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์สนิทสนมกับเราอยู่แล้วลองฟังดีๆเรื่องนี้สำคัญมากนะพี่น้องเรื่องนี้สำคัญมากย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งทวนเทปอีกครั้งที่เราปรึกษากับพระองค์บ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ต้องการอยากจะสนิทสนมกับพระเยซูที่เราศึกษาพระคัมภีร์ก็ไม่ใช่เพราะเราอยากจะสนิทสนมกับพระองค์แต่เราต้องการใช้เวลากับพระองค์เพราะเรารู้ว่าพระองค์สนิทอยู่กับเราอยู่แล้วพระองค์สนิทอยู่กับเราอยู่แล้วเอเมนไหมครับอันทำไมอาจารย์พูดอย่างนั้นน่ะแล้วควายเอทามเฝ้าเดียวเนี่ยเราต้องการให้ชีวิตเราสนิทสนมกับพระองค์ไหมผมก็เคยถูกสอนมาอย่างนี้พี่น้องอย่าใกล้ชิดพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องต้องใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าเยอะๆพี่น้องต้องมีเวลาอ่านพระคัมภีร์เยอะๆมุมหนึ่งก็ถูกแต่ไม่ถูกก็คือพระองค์ทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราอยู่แล้วที่เราใช้เวลากับพระองค์เราจะได้พูดคุยกับคนที่สนิทกับเราอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะสนทนาอยากจะใช้เวลาเพราะเราสนิทกับพระองค์เอเมนไหมครับไม่ใช่เราพยายามทำทีๆเพื่ออยากจะสนิทกับพระองค์ย้อนบทที่15พูดชัดเราเป็นเถาองุ่นท่านทั้งหลายเป็นแขนงจะเกิดผลเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดอยู่กับเถาอย่างไรท่านทั้งหลายจะเกิดผลเองไม่ได้ถ้าไม่ได้ติดสนิทอยู่ในเราฉะนั้นหมายความอะไรตั้งแต่วันแรกที่เราตัดสินใจเชื่อพระเยซูคริสต์เชื่อมสนิทเรียบร้อยแต่การเชื่อมสนิทของเราเนี่ยเราเองมักที่จะห่างเหินกับพระองค์ไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยกับพระองค์ศึกษาถ้อยคำของพระองค์เรามักเอาตาไปมองที่อาณาจักรของโลกจนลืมที่จะแสวงหาอาณาจักรของพระองค์วิวรณ์บทที่1ข้อที่8พี่น้องเรามาดูด้วยกัน
ระเจ้าผู้ทรงอยู่เดี๋ยวนี้ผู้ได้ทรงเป็นอยู่ในการก่อนผู้จะเสด็จมานั้นและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดได้ตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมก้าพูดถึงใครพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรพระองค์จะครอบครองเหนืออาณาจักรแห่งฟ้าสวรรค์และพระองค์จะครอบครองร่วมกันกับธรรมิกชนของพระองค์ในยุคพันปีด้วยเช่นเดียวกันในยุคพันปีนั้นพระองค์จะครอบครองและไม่ใช่บนฟ้าสวรรค์มีน้องฟังดีๆนะครับในแผ่นดินโลกที่พระองค์จะครอบครองและพระองค์จะรื้อฟื้นทุกสิ่งก่อนที่ฟ้าใหม่และสวรรค์ใหม่จะเกิดขึ้นพระองค์จะร่วมครอบครองร่วมกันกับผู้รับใช้กับธรรมิกชนของพระองค์และที่นั่นเต็มไปด้วยสันติสุขและที่นั่นไม่มีความป่วยไข้นี่คือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าได้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ของเราและชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือพระเจ้าผู้ทรงมีอิทธิฤทธิ์ความใกล้ชิดที่ปรึกษามหัศจรรย์เพราะชื่อที่สองในพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และทรงเกรียงไกรและเป็นผู้ครอบครองชื่อที่สามพระบิดาเนรันดร์ก็ยังเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระองค์อีกพระองค์ทรงเป็นพ่อตลอดชั่วนิรันดร์และชื่อต่อมาก็คืออะไรครับองค์สันติราชองค์สันติราชหมายถึงอะไรราชาแห่งสันติสุขผู้ครอบครองที่เต็มไปด้วยสันติสุขไม่ได้ครอบครองด้วยเผด็จการไม่ได้ครอบครองด้วยอาณาธิปไตยไม่ได้ครอบครองด้วยสิ่งต่างๆเหมือนในโลกนี้แต่พระองค์ครอบครองทุกคนมีสันติสุขในพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นสันติสุขนั้นเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอัลฟาและโอเมก้าหมายถึงอะไรอัลฟาเป็นตัวอักษรตัวแรกของภาษากรีกอัลฟาเบต้าตัวสุดท้ายก็คือโอเมก้าความหมายคือพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและพระองค์ทรงอยู่สุดท้ายตลอดชั่วนิรันดร์อินฟินิตี้พระบิดานิรันดร์หมายว่าพระองค์ทรงเป็นอยู่ตั้งแต่แรกจนอินฟินิตี้ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยความหมายของอัลฟาและโอเมก้าหมายว่าพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นและพระองค์ก็เป็นจุดสุดท้ายด้วยตัวอักษรเริ่มต้นคืออัลฟาตัวสุดท้ายคือโอเมก้านี่ทำให้เราเข้าใจเลยว่าพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มต้นและพระองค์เป็นผู้ที่อยู่สุดท้ายด้วยเช่นกันขอบพระคุณพระเจ้าประการที่สองลักษณะการปกครองของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเห็นถึงประมุขกษัตริย์ของเราที่เป็นพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอัศจรรย์และพระองค์ทรงเต็มไปด้วยฤทธานุภาพพระองค์ผู้ทรงชอบธรรมพระองค์ผู้ทรงยุติธรรมพระองค์ผู้ทรงถ่อมสุภาพและพระองค์ผู้ทรงเข้มแข็งพระองค์ผู้ทรงต่อสู้แทนเราลักษณะปกครองประการที่สองอาณาจักรต้องมีกษัตริย์อาณาจักรก็ต้องมีรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญของโลกมีทุกประเทศรวมทั้งประเทศของเราด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีอยู่17หมวดหมวดแรกบททั่วไปความหมายคือประเทศของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถแบ่งแยกได้หมวดที่สองก็พูดถึงประมุขหมวดที่สามพูดถึงสิทธิและหน้าที่ประชาชนคนไทยที่อยู่เนี่ยเราต้องเข้าใจสิทธิและหน้าที่ว่าเราต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอาณาจักรสวรรค์เช่นเดียวกันเราก็ต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสวรรค์ด้วยเอเมนไหมครับ
แล้วรัฐธรรมนูญของสวรรค์เป็นรัฐธรรมนูญแบบไหนก็คือถ้อยคำของพระเจ้าที่เป็นรัฐธรรมนูญของเรารัฐธรรมนูญของพระองค์นั้นมี66เล่มแบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม่กล่าวถึงชีวิตกล่าวถึงตั้งแต่การทรงสร้างจนถึงจุดจบอวสานที่พระองค์ทรงครอบครองร่วมกันกับผู้เชื่อในสวรรค์ใหม่และฟ้าใหม่พี่น้องเราจึงต้องเข้าใจรัฐธรรมนูญของสวรรค์ด้วยเพื่อเราจะเข้าใจสิทธิ์และหน้าที่และยึดเอาพันธสัญญาและยึดเอารัฐธรรมนูญและยึดเอาความจริงนี้เป็นชีวิตของเรารัฐธรรมนูญของอาณาจักรของโลกเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้เราอยู่ภายใต้การปกครองเท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญของอาณาจักรสวรรค์ให้ชีวิตให้กำลังให้การเยียวยารักษาและให้เป้าหมายในชีวิตของเรารัฐธรรมนูญของโลกนี้ไม่ได้ให้พระพรจากฟ้าสวรรค์แต่รัฐธรรมนูญในอาณาจักรของพระเจ้าเป็นพระพรในฝ่ายวิญญาณที่ผู้ใดเองใช้เวลากับรัฐธรรมนูญแล้วชีวิตเขาเต็มไปด้วยความสุขเอเมนไหมครับรัฐธรรมนูญของโลกเองไม่ได้มีคำสัญญาว่าถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วคุณจะได้รับสิ่งนี้แต่เราต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของโลกแต่รัฐธรรมนูญของอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะชีวิตของเราจะรับการจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นและเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นคนที่มีความเข้าใจต้องอ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่อ่านถ้าเราไม่เข้าใจเราจะไม่เข้าใจสิทธิ์เราจะไม่เข้าใจเสรีภาพเราจะไม่ใช่เข้าใจสิทธิอำนาจของผู้ปกครองว่าถ้าเราอยากมีสิทธิอำนาจเราต้องทำอย่างไรรัฐธรรมนูญของโลกต้องการอยากให้เราอยู่ภายใต้ด้วยการเชื่อฟังอย่างไรรัฐธรรมนูญในอาณาจักรของพระเจ้ายิ่งเราเชื่อฟังเรายิ่งรับพระพรของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเราไม่ได้ทำตามการเชื่อฟังด้วยถูกบังคับเป็นหน้าที่เหมือนอาณาจักรของโลกแต่เราทำตามเชื่อฟังเพราะเรารู้ว่าการเชื่อฟังนำมาซึ่งพระพรเราเชื่อฟังรัฐธรรมนูญในสวรรค์ไม่ใช่เพราะเราต้องการรับความรอดเพราะเราได้รับความรอดจากพระเจ้าอยู่แล้วแต่เราเชื่อฟังเพราะเราซาบซึ้งไม่ใช่เพราะการถูกบังคับหรือไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เราเชื่อฟังเพื่อเราจะเห็นชีวิตของเรามีกำลังและสันติสุขในพระองค์มากขึ้นมีกำลังในการติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับ2ติโมธีบทที่3ข้อ16 17บอกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของโลกเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะทำการดีทุกอย่างเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ไม่ได้ไปคาดหวังว่าคนของโลกจะพรักพร้อมแต่พระคัมภีร์ของพระเจ้ารัฐธรรมนูญของพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะยอมรับถ้อยคำของพระเจ้าเพื่อจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีเอเมนไหมครับการทำดีจึงเป็นสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะรับตั๋วไปสวรรค์แต่เราทำดีเพื่อจะสะท้อนถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและสื่อสารความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ชีวิตและให้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เอเมนไหมครับรัฐธรรมนูญของโลกให้ได้บางส่วนเมื่อเราเชื่อฟังกฎหมายเราก็ไม่ถูกจับแต่เมื่อเราเชื่อฟังรัฐธรรมนูญในอาณาจักรของพระเจ้าเราจะมีชัยชนะเราจะได้รับชีวิตที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในพระองค์จึงเป็นความฉลาดแน่นอนที่เราเองจะสามารถลงทุนกับรัฐธรรมนูญของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสตุ้งสตังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผู้ใดที่ลงทุนในรัฐธรรมนูญของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าเขาจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาเลยมันจะเติมเต็มชีวิตของเราถ้าพี่น้องซึมเศร้าผมท้าชวนว่าอ่านพระคัมภีร์ให้จบไม่มีใครเอเมนเลยครับเนี่ย
ถ้าพี่น้องยิ่งมีปัญหาอ่านพระคัมภีร์ให้จบถ้าพี่น้องมีปัญหาหนี้สินอ่านพระคัมภีร์ให้จบโดยเฉพาะบทเกี่ยวกับเรื่องการเงินถ้าพี่น้องมีเรื่องวุ่นวายไม่สบายใจอ่านพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องติดยาแล้วอยากจะเลิกอ่านพระคัมภีร์ถ้าพี่น้องไม่รู้จะพูดคุยอะไรเวลาไปสัมภาษณ์งานอ่านพระคัมภีร์เอาพี่น้องไม่เชื่อผมเหรอเนี่ยเอเมนมั้ยครับพระคัมภีร์เป็นคำตอบจริงๆเหมือนกษัตริย์ดาวิดบอกว่าโอ้พระวจนะของพระเจ้าหวานจริงๆพี่น้องเลยชิมหรือยังหวานจริงๆหวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งเดือน5อีกอาจารย์เดฟชอบซื้อน้ำผึ้งมีอยู่วันหนึ่งซื้อน้ำผึ้งมาเนาะผมก็ลองกินโอ้โหพี่น้องตัดไป2ช้อนเอาน้ำผึ้งจากรวงเลยนะพี่น้องไม่ได้มาจากขวดนะครับหวานจนแสบคอเลยพี่น้องน้ำผึ้งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรถ้อยคำของพระเจ้าก็เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราอย่างนั้นเอเมนไหมครับอย่าขี้เกียจพี่น้องย้ำอีกครั้งอย่าขี้เกียจอ่านเถอะพระคัมภีร์อ่านเถอะเพราะพระคัมภีร์ให้ประโยชน์กับเราจริงๆอย่าอาศัยเพียงเฉพาะพี่น้องมาฟังวันอาทิตย์บางทีวันอาทิตย์พี่น้องเองอาจจะฟังหลับบ้างคิดถึงกับข้าวบ้างคิดถึงไก่บ้างคิดถึงควายที่บ้านบ้างคิดถึงต้นยางบ้างคิดถึงลานมันบ้างคิดถึงลานอ้อยบ้างคิดถึงเจ้ารถไหนไปลากอ้อยใจมันไม่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเวลาใช้เวลากับพระเจ้าส่วนตัวอ่านพระคำของพระเจ้าหรือพี่น้องบางคนเอาหนังสือพระคัมภีร์มาอ่านด้วยแล้วมีถ้วยกาแฟอยู่ข้างๆด้วยจิบกาแฟไปด้วยใคร่ควรถ้อยคำพระเจ้าไปด้วยสุดยอดเลยเอเมนไหมครับไปอเมซอนก็ได้ที่พี่น้องมีสตังค์เยอะแต่ถ้าพี่น้องไม่มีพี่น้องบ้านไม่ค่อยอยู่ใกล้อเมซอนพี่น้องซื้อเป็นซองก็ได้ผมเนี่ยอยู่ในสายนี้ชอบเป็นซองแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ไปด้วยจิบกาแฟไปด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องไม่ต้องจิบก็ได้นะแล้วแต่พี่น้องอันนี้ผมพูดกับพี่น้องแบบให้พี่น้องฟังพี่น้องสิ่งที่สำคัญก็คือการปกครองอยู่บนบ่าของท่านพี่น้องเคยคิดไหมว่าการปกครองข้อที่6ตอนกลางก็บอกว่าเพื่อการปกครองจะยืนบนบ่าของท่านข้อที่7มาบอกว่าเพื่อการปกครองเป็นเรื่องของการปกครองทั้ง2ข้อเลยในอิสยาห์บทที่9ข้อ6ข้อ7ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ข้อที่6ก็พูดถึงการปกครองข้อที่7มาก็อยู่เพื่อการปกครองอีกข้อที่6พูดถึงว่าการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านบนบ่าหมายถึงอะไรผมก็มานั่งคิดนะเอ๊ะบนบ่าเนาะเวลานักเรียนแบกกระเป๋ามาเนี่ยพี่น้องแบกไว้ที่หัวหรือแบกไว้ที่บ่าครับบ่าเวลาแม่ค้าไปขายกับข้าวเขาใช้อะไรหาบครับโอ้อาจารย์เดี๋ยวนี้เขาบอกห้ามหรอกเขาใส่รถซาเล้งซาเล้งก็ซาเล้งแต่สมัยก่อนเวลาจะไปตักน้ำที่บ่อข้างบ้านเราเนี่ยใช้อะไรหาบไม้คานแล้วเอาตรงไหนรับน้ำหนักบ่าเหมือนกันใช่ไหมเวลาแบกของเนี่ยเราก็ต้องใช้บ่าแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับมันมาเชื่อมโยงกันกับพระคัมภีร์ที่กล่าวว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแบกภาระหนักบ่าแบกภาระคนส่วนใหญ่แบกภาระภาระเรื่องลูกภาระเรื่องการเงินภาระเรื่องอนาคตภาระต่างๆภาระอู้พระองค์บอกว่าบรรดาผู้ที่เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักบ่าแบกบางคนหลังแบกด้วยแต่พระคัมภีร์ก็นี่บอกว่าการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านท่านคือพระเยซูคริสต์หมายความพระองค์นั้นแบกภาระแทนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนฮาเลลูยาส
ิ่งที่เราเหน็ดเหนื่อยพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงแบกแทนเราแล้วสิ่งที่เราเป็นภาระพระองค์ทรงแบกแทนเราแล้วพระองค์ทรงแบกทุกอย่างแทนเราแล้วเอเมนมั้ยครับแล้วเมื่อพระองค์ทรงแบกแทนเราพี่น้องไม่ต้องแบกทำไมไม่ปรบมือเงียบทำไมครับเนี่ยเราไม่ต้องแบกอีกต่อไปพระองค์ทรงแบกแทนเราแล้วเอเมนมั้ยครับไม่ว่าเป็นภาระหนี้สินไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆพี่น้องไม่ต้องไปคิดเรื่องเก่ามากเขาบอกว่าเรามีวันอยู่3วันใช่ไหมวันวานวันนี้และวันพรุ่งนี้แต่พระเยซูบอกว่าโอ้ไปให้ไปดูในอดีตและจดจำอดีตมาวันวานมันผ่านไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือวันนี้วันนี้วันนี้ที่เราต้องไว้วางใจพระเจ้าและให้พระเยซูแบกแทนเราเอเมนไหมครับวันวานที่ผ่านมาพี่น้องแบกมาเยอะแล้ววันวานที่ผ่านมาพี่น้องในอดีตที่พี่น้องเป็นอะไรมาตั้งเยอะแล้วพี่น้องเหน็ดเหนื่อยมากแล้ววันนี้ลองให้พระเยซูคริสต์รับความจริงนี้พระองค์ทรงแบกแทนท่านเรียบร้อยแล้วอย่าให้ชีวิตของเราต้องแบกและกังวลอีกต่อไปความกังวลไม่ได้ต่ออายุให้เรายาวออกไปอีกสักคืบหรือศอกหนึ่งพระองค์ทรงให้เราไว้วางใจพระองค์วางใจพระเยซูวางใจการปกครองของพระองค์พระองค์ทรงรับไปเรียบร้อยแล้วเอเมนไหมครับนี่คือคำเทศนาก็หนุนใจผมด้วยนะพี่น้องว่าเมื่อเรามีภารกิจการงานเยอะแยะมากมายเราเจอข้อตำหนิมากมายเราเจอข้อบกพร่องมากมายวันวานก็คือวันวานแต่วันนี้พระองค์ทรงให้ชีวิตและกำลังกับเราใหม่พระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองใช้วันนี้ให้ดีที่สุดวางใจพระเจ้าและมอบภาระทุกอย่างไว้บนบ่าของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฟิลิปปีบทที่2ข้อ9ถึง11พี่น้องมาดูด้วยกันเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อพ่อพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูขอบคุณพระเยซูพี่น้องปรบมือให้กับพระเยซูของเราด้วยกันพระนามของพระองค์จึงเป็นพระนามที่อัศจรรย์พระนามของพระองค์จึงเป็นพระนามที่พระเจ้าทรงยกชูเหนือนามทั้งปวงพี่น้องพระนามของพระเยซูผีเห็นผีได้ยินผีก็กลัวโรคร้ายได้ยินโรคร้ายก็หายไม่มีสิ่งใดที่ทัดทานพระนามพระเยซูได้เลยถ้าเราใช้ด้วยความเชื่อพระนามนี้เป็นอาวุธเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นสามารถจะหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างได้พระนามนั้นคือพระนามองค์พระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับพระนามนี้เป็นพระนามที่อัศจรรย์พี่น้องใช้บ่อยๆและพระองค์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์พระองค์ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ที่ไหนเลยที่เราจะต้องขออนุญาตพระองค์แต่พระองค์บอกว่าใช้พระนามของพระองค์พระนามของพระองค์จึงสามารถใช้ได้ทุกเหตุการณ์เอเมนไหมครับนี่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ว้าวมากพี่น้องพี่น้องของเราท่านหนึ่งเดินมาเพราะว่ารถยางแตกใช่ไหมเคยเล่าให้ผมฟังชั้นพมช.แล้วสุนัขมันก็มาหลายตัวมันจะกัดไม้ก็ไม่มีไม้จิ้มฟันก็ไม่มีไม้เสียบลูกชิ้นก็ไม่มีแต่พี่น้องเราบอกในนามพระเยซูวิ่งเลยครับไปเลยพระนามของพระเจ้าทรงเป็นพระนามที่อัศจรรย์เอเมนไหมครับใช้พระนามของพระเจ้าใช้พระนามของพระเจ้าพระนามของพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เดชพระนามของพระเจ้าทรงเป็นพระนามที่อัศจรรย์วางมือรักษาประกาศข่าวประเสริฐพระนามของพระเจ้าพี่น้องสมัยก่อนเนี่ยเวลาผมเป็นพยานผมมักจะใช้คำพยานชีวิตซึ่งก็มีพลังระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องผมแทบไม่ได้ใช้คำพยานชีวิตตัวเองเลยผมใช้แต่เรื่องไม้กางเขนเลยพระเยซูรักคุณพระองค์มาตายไถ่บาปเพื่อคุณบนไม้กางเขนถ้าคุณตัดสินใจยอมรับให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณวันนี้คุณจะรับความรอดวันนี้คุณจะได้รับพระพรแต่ก่อนนี้ผมกลัวมากเลยนะพี่น้องเล่าตั้งเป็นตู่เป็นตาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยพอจะเอ่ยคำว่าพระเยซูนี่กลัววงแตก
นี่คือความรู้สึกสมัยรับใช้พระเจ้าใหม่ๆนะพี่น้องไม่อยากเอ่ยเลยเพราะคิดว่าพูดคำว่าพระเยซูที่ไหนเนี่ยวงแตกกระจายแน่นอนยิ่งแบบอะไรครับโอ้ยต้องมีมารยาทเวลาพูดเนี่ยอย่าพูดเรื่องศาสนาอย่าพูดเรื่องพูดง่ายๆอย่าเอ่ยพระเยซูมีประเทศที่เจริญแล้วนะพี่น้องมหาลัยเนี่ยชื่ออื่นเอ่ยได้แต่ชื่อพระเยซูห้ามเอ่ยวิปริตหรือเปล่าไม่รู้พระนามพระเยซูเป็นพระนามที่ผียังกลัวโลกร้ายก็กลัวแต่พระนามของพระองค์ทรงเป็นพระนามที่ชูใจเราและให้กำลังกับเราเองไหมครับถ้าพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยรู้สึกขั้นนัวขั้นตัวบอกเลยด้วยร้อยแผลเคี้ยนในพระนามพระเยซูลูกขอประกาศวันนี้ลูกจะหายดีขั้นเนื้อกระดูกจ้องออกไปในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนไหมครับนี่คือคนที่ต้องใช้ความเชื่อไม่ใช่บอกขั้นเนื้อกระดูกอันเอาพาลาไปไว้ได้ละอันห้ามมาให้ด้วยอันนี้แสดงว่าเราเองยังพึ่งพาลาเยอะพึ่งพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับพระนามพระเยซูอยู่เหนือนามทั้งปวงประการที่3ครับประการสุดท้ายเมื่อเราเองได้เรียนรู้รัฐธรรมนูญคือถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้ไว้เป็นคู่มือชีวิตของเราเราจึงต้องศึกษารัฐธรรมนูญของพระองค์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถที่จะสื่อสารความจริงของพระเจ้าได้ถ้าพี่น้องรัฐธรรมนูญของโลกเนี่ยเขาใช้เวลาเป็น10ปีในการที่จะตีความต่างรัฐธรรมนูญของโลกเนี่ยต้องพยายามเปลี่ยนแก้ไขมาไม่รู้กี่ครั้งแต่รัฐธรรมนูญของสวรรค์ไม่ต้องแก้ไขเลยเขาสังคายนากันบ่อยครั้งแต่ถ้อยคำของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าประการที่3ไม่เพียงเข้าใจประมุขกษัตริย์ของเราไม่เพียงเข้าใจลักษณะการปกครองของเราแห่งอาณาจักรของพระเจ้าประการที่3เข้าใจความเป็นพลเมืองในอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องตอบสนองและเข้าใจเมื่อเราเป็นซิตี้เซนแห่งอาณาจักรพระเจ้าพี่น้องเคยได้ยินคำว่ากรีนการ์ดใช่ไหมมีพี่น้องบางคนที่มีญาติที่เป็นซิตี้เซนของประเทศต่างๆบางคนก็เป็นประเทศไต้หวันบางคนก็เป็นประเทศอเมริกาบางคนก็เป็นออสเตรเลียบางคนก็เป็นนอร์เวย์บางคนก็เป็นฟินแลนด์และถ้าพี่น้องหลายคนเนี่ยได้สัมผัสความรู้สึกถ้าเกิดใครได้กรีนการ์ดเขารู้สึกภูมิอกภูมิใจมากเลยฉันได้เป็นพลเมืองของประเทศนี้แล้วว้าวเท่านั้นไม่พอผมไม่ได้หมายว่าสิ่งที่ทำนี้มันผิดนะครับแต่ผมกำลังยกตัวอย่างให้เป็นข้อเปรียบเทียบบางคนหอบตอนนี้ท้องประมาณ8เดือนกับเอกเกือบจะครบปีแล้ว8เดือนกว่าๆจะ9เดือนแล้วต้องไปซื้อตั๋วแล้วก็คาดการไว้ว่าจะคลอดวันนี้เพื่อจะไปคลอดที่ประเทศนั้นเพื่อลูกออกมาจะได้เป็นอะไรครับซิตี้เซนของเมืองนั้นประเทศนั้นโอ้ทำกันขนาดนี้เลยเพื่อจะได้เป็นซิตี้เซนในอาณาจักรของโลกแต่พี่น้องศักดิ์ศรีและคุณค่าและความยั่งยืนซิตี้เซนในอาณาจักรของพระเจ้าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากกว่านั้นอีกมันไม่ใช่กรีนการ์ดแต่เป็นกอดการ์ดผมไม่รู้พี่น้องภูมิใจแค่ไหนแต่ถ้อยคำของพระเจ้าเราให้เราภูมิใจกับพลเมืองอาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นพลเมืองแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นประชาชาติที่บริสุทธิ์เราเป็นประชาชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้แล้วเราจึงต้องดำเนินชีวิตสมกับ
ประชากรของอาณาจักรสวรรค์เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับพลเมืองของสวรรค์เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับค่านิยมสวรรค์เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับถ้อยคำที่เราได้รู้จากความจริงของพระเจ้าโรคจะเป็นอย่างไรโลกจะเสื่อมสูญไปแต่อาณาจักรของพระเจ้าจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์และเราก็จะอยู่ที่นั่นนิรันดร์เอเมนไหมครับโลกมันจะมีเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงขึ้นลงไปตามสภาวะผมก็ดีใจที่ฟุตบอลทีมชาติไทยเสมอกับเกาหลีใต้แต่ถ้าวันหนึ่งมาเรามีชัยชนะก็ยิ่งยอดเยี่ยมแต่ถ้าว่าเราเกิดไม่ได้ตรงนั้นเราก็อาจจะหดหู่นี่คือเราขึ้นลงตามอารมณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ในอาณาจักรของพระเจ้าเองเราต้องรู้ว่าอาณาจักรพระเจ้านะเป็นอาณาจักรที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับเราเสมอไม่ว่าโรคจะเป็นอย่างไรแต่อาณาจักรของพระเจ้าเต็มไปด้วยสันติสุขการครอบครองของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเองต้องเข้าใจเชื่อและยอมจำนนต่อองค์พระเยซูคริสต์ในทุกพื้นที่ในชีวิตของเรายอมจำนนกับพระองค์มั่นใจในพระองค์ภาคภูมิใจในการปกครองของพระองค์ยอมเปิดพื้นที่ในชีวิตของเราให้กับพระองค์มานั่งแล้วให้พระองค์นำเราพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะนำเราพี่น้องคำพยานวันนี้เนี่ยเต็มสิบไม่หักเลยครับเพราะอะไรครับทำให้เราได้เข้าใจเลยว่ามารมาเพื่อลักฆ่าและทำลายยอนสิบข้อสิบมารมาลักฆ่าอะไรตำไหนเสียงมันจะคอยก้องอยู่ในคนที่เขาพยานคำพยานแต่เสียงของพระเจ้าก็มีอิทธิพลด้วยเหมือนกันระหว่างเสียงของมารเสียงของพระเจ้าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าต้องเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อพระเจ้าพูดกับเรามารมันก็พยายามที่จะมาปกครองและครอบครองในชีวิตของเราแต่เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าผู้ที่เชื่อในพระองค์ผู้ติดตามพระองค์ผู้ให้พระองค์ปกครองเนี่ยเราต้องยินดีที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและให้พระเจ้านำย่างเท้าของเราก้าวต่อก้าวต่อก้าวเราจะเห็นการที่พระเจ้ายกชูชีวิตของเราขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นในเมื่อวานเนี่ยเราจัดแสดงความยินดีกับลูกของเรา51คนบัณฑิตน้อยเราก็เชิญผู้หลักผู้ใหญ่มานะครับแล้วท่านเองก็ชื่นชมนะครับที่เห็นกิจการที่เราได้ทำนั้นเจริญก้าวหน้าท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนนะครับในการริเริ่มด้วยส่วนหนึ่งท่านชื่นชมว่าโอ้เนี่ยเจริญในขนาดนี้ผมขอบคุณพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้ก็คือทำให้เรารู้ว่าน้ำมือของเราที่กระทำนั้นไม่ใช่เราแต่เป็นพระเจ้าที่กระทำกิจอยู่ภายในเราเอเมนไหมครับดังนั้นคนที่ทำให้เจริญก้าวหน้าและเกิดผลพี่น้องอย่าขิวผมเพราะไม่ใช่ผมผู้ที่ทำให้เกิดผลเนี่ยไม่ใช่ผมแต่เป็นพระเจ้าถ้าพี่น้องจะขิวต้องขิวพระเจ้าแล้วล่ะไม่ใช่ผมเลยผมเป็นภาชนะตัวเล็กๆที่พระเจ้าใช้แค่นั้นเองแต่ผู้ที่ทำให้เกิดผลและเจริญขึ้นเนี่ยคือพระเจ้าเท่านั้นเอเมนไหมครับพี่น้องชีวิตผมและชีวิตของพี่น้องเช่นเดียวกันเราทุกคนสามารถเจริญขึ้นได้เพราะเรามีพระเจ้าเหมือนกันและพระเจ้าจะสนับสนุนมือของพี่น้องมากขึ้นและมากขึ้นและไปได้ไกลเมื่อเรายอมจำนนและเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเอเมนไหมครับเมื่อเราเชื่อฟังและยอมจำนนการปกครองของพระเจ้าในชีวิตของเราคริสเตียนทุกคนพระเจ้า
้าจะสนับสนุนเขาคริสเตียนทุกคนพระเจ้าจะอวยพรเขาคริสเตียนทุกคนพระเจ้าจะนำชีวิตของเขาและคริสเตียนคนนั้นคือท่านด้วยเอเมนไหมครับพระเจ้าจะนำเราพระเจ้าจะอวยพรเราเราจะเป็นที่โปรดปรานพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของเราไม่ว่าจะออกไปหรือไม่ว่าจะเข้ามาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไม่ว่าจะอยู่บ้านนอกพระเจ้าจะเป็นผู้ที่อวยพรเราเอเมนไหมครับจงเชื่อแบบนี้พี่น้องเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครเรากับพระเจ้านี่แหละพระเจ้าจะชูมือของเราเอเมนไหมครับถ้าเราเปรียบเทียบเราจะรู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกมันไม่ถึงคิวเราสักทีเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าเราพระเจ้าอยู่ในเราและพระเจ้าจะอวยพรถ้าพระเจ้าอวยพรโยเซฟจะเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็วเราซึ่งมีพระเจ้าเดียวกันกับโยเซฟและถ้าชีวิตของเราดำเนินชีวิตอย่างโยเซฟด้วยเชื่อฟังยึดพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็ยกชูชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระวจนะของพระเจ้าเอเฟซัสบทที่1ข้อ22 23พี่น้องเปิดตามดูนะครับพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งหนนี่คือสิ่งที่เราเองนั้นต้องให้พระองค์นั้นยอมอธิปไตยยอมการปกครองของพระเจ้าและพระองค์ทรงอยู่ในเราและจะสนับสนุนมือของเราชีวิตของเราความปรารถนาของเราความตั้งใจของเราแผนการในอนาคตของเราธุรกิจการงานของเราชีวิตของเรามอบไว้กับพระเจ้าไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าและพระเจ้าจะนำชีวิตของเรายอมรับบทบาทแอมบาสเดอร์คริสตจักรเป็นสถานทูตอาณาจักรของพระเจ้าเราเป็นทูตของอาณาจักรของพระเจ้าไม่มีใครเอเมนสักคนเลยพี่น้องต้องใช้ใบไม้เหนียบหูก่อนใช่ไหมก่อนที่พี่น้องจะเอเมนเวลาเขาจะให้เอกอัครราชทูตไปที่ใดเนี่ยประมุขของประเทศต้องแต่งตั้งใช่ไหมแต่วันนี้พระเจ้าได้แต่งตั้งเราแล้วพระเจ้าได้แต่งตั้งเราแล้วเอเมนไหมครับเราเป็นทูตของพระเจ้าเราเป็นทูตแห่งอาณาจักรของพระเจ้าต้องภูมิใจแล้วต้องทำหน้าที่ที่พระเจ้าแต่งตั้งเอาพี่น้องเงียบทำไมครับเนี่ยเอเมนไหมครับทูตของพระเจ้าทำหน้าที่อะไรประชาสัมพันธ์อาณาจักรสวรรค์ให้เป็นที่รู้จักของอาณาจักรของโลกเอเมนไหมครับอาณาจักรสวรรค์ดีอย่างไรอาณาจักรสวรรค์พระเยซูดีแบบนั้นประกาศแบบนี้เอเมนไหมครับอาณาจักรที่พระเยซูครอบครองมีสันติสุขความรู้สึกเรามีสันติสุขเมื่อเราได้เป็นลูกของพระเจ้าดีอย่างไรเราเป็นทูตของพระเจ้าก็ประชาสัมพันธ์แบบนี้อุ้ยค่อยแบบเสื้อพระเยซูนะดีดีเราก็ต้องตอบด้วยว่าดีแบบไหนไม่ใช่ดีดีเขาก็ไม่รู้ว่ามันดีอะไรดียังไงค่อยให้ค่อยเศร้าเจ็บเศร้าป่วยค่อยมีชีวิตไหมเอเมนไหมครับต้องบอกแต่ก่อนค่อยกินเหล้าบัดเสือพระเจ้าเนี่ยค่อยเลิกเหล้าเลยโอ้ยขอบคุณพระเจ้าลานเหล้าบ่ได้เงินค่อยแล้วต่อไปเนี่ยค่อยเปลี่ยนลานเหล้าเป็นโบสถ์ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือการประชาสัมพันธ์ในฐานะที่เราเป็นทูตของพระเจ้าแล้วพี่น้องรู้ไหมเราทุกคนเป็นทูตของพระเจ้าเป็นแอมบาสเดอร์ Kingdom of God เอเมนไหมครับเราเป็นแอมบาสเดอร์ของพระเจ้าแล้วพี่น้องอาจจะถามเงินเดือนมีเงินเดือนหรือเปล่าพี่น้อง
เราได้มากกว่าเงินเดือนเงินเดือนมันหมดไปเพราะมันเป็นกระดาษมอดสนิมกัดได้แต่ค่าจ้างในฐานะที่เป็นทูตของพระเจ้าบำเหน็จนั้นไม่เสื่อมสลายหายไปเลยและบำเหน็จที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับผมก็มีสำหรับพี่น้องก็มีเอเมนไหมครับเราก็ชื่นชมบำเหน็จของพระเจ้าที่เราเองนั้นเป็นทูตของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องทุกงานเลยที่เราทำถวายเกียรติพระเจ้าพระองค์ทรงเตรียมบำเหน็จและศักดิ์ศรีไว้สำหรับเราพี่น้องไม่เกี่ยวกับเรื่องความรอดนะพี่น้องต้องเข้าใจนะครับไม่เกี่ยวกับเรื่องความรอดความรอดพี่น้องได้อยู่แล้วแต่บำเหน็จหมายถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมสง่าราศีศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับอาณาจักรของพระเจ้าและไม่เพียงแต่เราจะต้องรอวันนั้นด้วยแต่ในชีวิตส่วนตัวของเราณวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้อยู่ในโลกนี้บำเหน็จของพระเจ้าก็มาเรามาถึงเราอย่างแน่นอนถ้าเราเองทำการงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับอันนี้การันตีนะครับผมเองก็การันตีเลยว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อจริงๆพระองค์ไม่เคยเป็นหนี้ผมเลยบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่เคยบอกใครว่าผมต้องการสิ่งนี้นะพระเจ้าพูดกับพระเจ้าพระเจ้ารู้พระเจ้าได้ยินแล้วพระเจ้าก็ตอบด้วยโอ้พี่น้องถ้าผมพูดนะพี่น้องผมรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่มากจริงๆเลยสำหรับชีวิตผมและครอบครัวผมยืนอยู่ตรงนี้ได้นะพี่น้องไม่ใช่เพราะสามารถแต่ได้เพราะว่าพระเจ้าเองนั้นแต่งตั้งให้เป็นทูตของพระเจ้าข้อพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายนะครับโรมบทที่8ข้อ18พระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรีซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลายพี่น้องเห็นไหมครับพระคำของพระเจ้าข้อนี้สัญญากับเราจริงๆเลยว่าศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้กับเรามันไม่ล่วงโรยเลยมันเป็นสิ่งที่เราเองไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่ามันล้ำค่าขนาดไหนไม่มีเงินตราในโลกนี้สกุลใดๆเลยที่จะสามารถไปซื้อสิ่งเหล่านี้ได้แต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่เป็นทูตของพระเจ้าสำหรับคนที่พระเจ้าให้เขานั้นเป็นคนที่เป็นทูตแห่งอาณาจักรของพระเจ้าผมก็ไม่เคยเห็นพี่น้องแต่ผมเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะพระคำพระเจ้าพูดและสิ่งนั้นเป็นจริงเสมอดังนั้นศักดิ์ศรีของแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนพระคำของพระเจ้าบอกว่าบางคนเหมือนดังดวงอาทิตย์บางคนเหมือนดังดวงดาวและดวงดาวบางดวงนั้นก็มีศักดิ์ศรีและส่องแสงไม่เหมือนกันบางคนก็ส่องแสงเหมือนดังแสงหิ่งห้อยและบางคนก็รอดก็รอดดังไฟนี่คือศักดิ์ศรีที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่ยอมจำนนการปกครองของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราแน่นอนเราทุกคนรอดแน่แต่สิ่งที่พระเจ้าได้ปรารถนาอยากให้เราเองที่พระเจ้าไม่รับเราไปก่อนหน้านี้หรือพระเจ้าไม่ให้เราเชื่อปั๊บแล้วพาเราวาบไปบนสวรรค์เพื่อเราเองนั้นจะได้รับศักดิ์ศรีจากสิ่งที่เราได้กระทำในแผ่นดินนี้เพื่อเราเองนั้นจะได้ส่องแสงอาณาจักรของพระเจ้าผ่านท่ามกลางแผ่นดินโลกนี้เพื่อเราเองนั้นจะได้ชื่นชมในศักดิ์ศรีในอาณาจักรนิรันดร์ร่วมกันกับองค์พระเยซูคริสต์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราขอบพระคุณพระเจ้าและวันนี้ผมจึงอยากท้าชวนพี่น้องหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเร่งให้เราทำการในฐานนี้เราเป็นทูตของพระเจ้านะครับให้เราร่วมกันสุดกำลังของเราเพื่อจะเห็นแผ่นดินนี้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าได้ขยายเพิ่มพูนเหมือนพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าและราชอาณาจักรของท่านก็เพิ่มพูนขึ้นเราเป็นผู้นั้นที่จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน